กิดไฟไหม้หญ้าแห้งในที่ดินรกร้างย่านซอยโพกรุณาชุมชนป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้มีกลุ่มควันและเท่าฐานลอยไปตกตามบ้านประชาชนรถดับเพลิงใช้เวลา30นาทีควบคุมไว้ได้ส่วนสาเหตุคาดเกิดจากการลักลอบเผาขยะด้านศูนย์บัญชาการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่รายงานพบจุดความร้อนมากถึง223จุดกระจายใน19อำเภอ44ตำบลทำให้ค่า PM 2.5 รายชั่วโมงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่ขวงประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ค่า PM 2.5 สูงถึง504ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรบริเวณสระว่ายน้ำสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีวัดค่าได้489ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่โรงพยาบาลเวียงแหงที่เมื่อเช้าวัดค่าได้801ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ขณะนี้ค่า PM 2.5 พุ่งสูงถึง872ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ